ลิ่นความปังจับตาโปรเจกต์ใหม่อ้ําพัชราภาเข้าพบผู้ใหญ่แวดวงธุรกิจจับตาความปังโปรเจกต์ใหม่ของซุปตาสาวอ้ําพัชราภาเพราะเมื่อเร็วๆนี้เธอได้เข้าพบและทานข้าวกับคุณนิดอรพันธ์บอสใหญ่ไทยรัฐและค่ายโพลีพลัสคุณยุ้ยประพัชญาเจ้าของโรงเรียนอนุบาลชื่อดังพันรยาทาย,ยาทเวียช้างแห่งไทยเว็บเวอเร์เรต คุณโสโสพนาเจ้าของปาซิฟิก้ากรุ๊ปผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าแฟชั่นไลฟ์สไตล์แบรนด์ดังระดับโลกและอื่นๆถือเป็นการรวมตัวครั้งสำคัญก็ไม่รู้ว่าโปรเจกต์ที่จะเกิดขึ้นคืออะไรแต่รับรองว่าจะต้องปังอย่างแน่นอนเฟนรอติดตาม